สวัสดีชาวสวัสดีชาวไรเดอร์เหนื่อยชิบหายตอนนี้ผมอยู่บนยอดเขาตะแบกนะนี่ก็วิวอย่างที่เห็นอยู่บนเขาเรียกวิหารหลวงพ่อโสธรนะของวัดเขาตะแบกเดินขึ้นบันไดมา400กว่าขั้นเนี่ยเนี่ยหลังไอ้ตรงนี้ลงไปยอมรับว่าขึ้นมาเป็นลมบนยอดนะเข้าใจความรู้สึกพี่มิตรมานั้นแล้วที่สาแก้วคือต้องนอนอ่ะโอ้ไม่นอนแม่งตายแล้วคราวเนี้ยมันมีเหตุต้องเดือดร้อนน้องๆละคือพอขึ้นมาเนี่ยมันมีคนวางขวดน้ำทิ้งไว้มันมีอยู่ขวดนึงยังไม่ได้เปิดด้วยแล้วผมก็คว้ามาซดซะเรียบร้อยเพราะว่าไม่ไหวจริงๆก็เลยบ่นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตรงนี้ว่าเดี๋ยวจะเอามาคืนแพ็คนึงก็วันหลังใครจะร่วมทริปก็มาได้นะเอาแบบว่าใจๆหน่อยใครใจถึงหน่อยก็มาเป็นเพื่อนหน่อยวะได้โปรดอ่ะเดี๋ยวจะลงข้างล่างละเดี๋ยวจะเปิดให้ดูนี่เป็นหลวงพ่อโสธรนะน้ำนี่ไม่รู้ก็เอาไว้ไหว้หลวงพ่อโสธรหรือเปล่าแต่ผมก็เอามาซดละก็นั่นแหละเดี๋ยววันหลังผ่านมาก็น้องคนไหนว่างๆก็เรียนเชิญมาเป็นเพื่อนหน่อยนะช่วยๆกันเดินหน่อยได้โปรดโอเคนะรักนะจุ๊บๆ